ไก่หวานฉ่ำๆผัดหอมๆ มาเสิร์ฟแล้วจ้าจะบอกว่าน้องๆหนูๆต้องรักมากเมนูนี้และเป็นเมนูยอดฮิตตามร้านอาหารตามสั่งอีกด้วยทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็แตงกวาแกมสักหน่อยปัดกันดีสุดๆเดี๋ยวนำไก่ไปผัดให้หอมกับพริกไทยดำฉ่ำๆแล้วก็ทำซอสหวานตามชอบรสชาติเข้มข้นกำลังดีเลยล่ะไปทำตามกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมไก่ค่ะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นผ่าครึ่งแล้วก็หั่นเป็นชิ้นกำลังทานได้เลยเมื่อหั่นจนครบแล้วเราไปโขลกส่วนผสมรอกันค่ะขั้นตอนการโขลกส่วนผสมใส่พริกไทยดำเม็ดลงในครกตามด้วยกระเทียมจากนั้นโขลกส่วนผสมพอหยาบเสร็จแล้วเราไปผัดกันเลยจ้ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนเทส่วนผสมที่โขลกมาคู่ลงไปจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเกิดกลิ่นหอมได้เลยเมื่อหอมดีแล้วใส่ไก่ลงไปผัดเลยจ้าให้ส่วนผสมสุกเมื่อไก่สุกดีแล้วเทซอสหอยนางรมตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บจากนั้นผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยนะจ๊ะเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆแล้วก็จะเห็นความเข้มข้นน่ารับประทานแบบนี้เลยจ้ะเมื่อได้ที่แล้วเราจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานแล้วคะเมนูไก่หวานฉ่ำๆไก่เนื้อแน่นหอมๆผัดกับส่วนผสมจนเข้มข้นเข้ากันดีเหนียวข้นน่าทานยิ่งถ้าได้กินกับไข่ดาวร้อนๆด้วยยิ่งฟินเข้าไปใหญ่อย่ารอช้าทำตามเลยนะจ๊ะพวกเธอก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยจ้า